ตำนานพระเอกหนังไทยหนึ่งในนั้นคงไม่มีใครไม่รู้จักผู้ชายรูปหล่อหน้าทะเลนอย่างทูนฮิรัญทรัพย์แน่นอนหนุ่มลูกครึ่งไทยฟิลิปปินส์คนนี้เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการรับแสดงบทสมทบในภาพยนตร์เรื่องอารมณ์แต่มาเริ่มดังจริงๆเมื่อผู้กำกับยอดฝีมือเปียกโปสเตอร์ดึงตัวให้มารับบทพระเอกในภาพยนตร์เรื่องแก้วประกบคู่กับนางแบบสุดฮอตในยุคนั้นอย่างลินดาค้าทันเจริญซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมเป็นอย่างมากรวมถึงเพลงประกอบความรักเครียดหาก็โด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้สวัสดีครับไหว้พระเถอะไม่เจ้าลีมาขอแก้วเป็นเมียนะก็ความรักติดตรีใจไม่เสื่อมคลายนอนละเมอเรียกถึงเธอไม่เคยเว้นวายแต่แล้วโลกพาบุกเวียนเปลี่ยนไปใจระทมสุดรักพักดีอยากเห็นเธอมีชีวิตสดใสตรองคิดดูว่าโลกสร้างเธอหลังจากผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกชื่อเสียงของทูนฮิรัญทรัพย์ก็โดดเด่นขึ้นมาทันทีในฐานะพระเอกยอดนิยมและตั้งแต่นั้นมาเขาก็ได้ผ่านงานภาพยนตร์มาทุกรูปแบบทั้งดราม่าแอคชั่นและคอมเมดี้แต่ไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนก็ถูกใจคอหนังไทยไปซะทุกเรื่องเลยล่ะค่ะแล้วส่งทำอะไรเจ้าบ้างหรือเปล่าถามอย่างนี้ก็แย่สิดูสิหน้าฉันร้อนเผาหมดแล้วบอกเธอหน้ามาคราวหน้าจะเอาทองมาแถมให้อีกถุงบอกก็ได้อย่างดีเขาแก้เก่าพระบาทแล้วคนอื่นล่ะก็เหมือนกันทั้งนั้นน่ะเรารู้กันทั้งนั้นว่าองค์บรมพรหมทัตกษัตราท่านไม่เอาไหนแล้วพนางกากีล่ะคุณครับถึงแล้วคุณโถเอ้ยนึกว่าเก่งแต่ก็ปลําสละอุ๊ยก็ลองดูสิไม่ต้องตกใจผมพูดว่าปลําเพราะต้องการจะปลูกไม่งั้นก็ยังไม่ลุกไม่เห็นตาแป๋วแหววหวานมากที่มาช่วยผมก่อนที่ผมจะหมดลมฉันไม่ได้มาช่วยใครแต่มันเป็นเรื่องบังเอิญที่ฉันต้องมาแก้แค้นแทนพ่อมันไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นอย่าโม้เม้ว่าฉันมาช่วยเดี๋ยวคุณหวานผมจะไปส่งคุณช่วยติดเครื่องได้สบายเร็วเร็วสิเร็วเลยคำว่าพระก็คือต้องเป็นคนที่ดีของทุกๆคนในสังคมในชุมชนเอกหมายถึงว่าจะต้องเป็นผู้นำนำเข้าไปในทางที่ดีนำไปเรื่องที่ถูกต้องสองคำเป็นพระเอกอ๋อมันไม่ใช่เป็นว่าหน้าที่บทบาทตำแหน่งที่เขาให้อยู่ในจอหนังแต่มันนอกจอก็ต้องเป็นด้วยครับผมก็เลยว่าไม่ใช่เป็นคนดีแล้วก็ยังเป็นมนุษย์ปกติธรรมดามีอารมณ์มีนู่นมีนี่นะฮะแต่ว่าเรารู้ว่าขอบเขตเราอยู่ตรงไหนแล้วเราก็เป็นคนจริงตรงจริงตอนที่ว่าเรามีสัจจะเคารพสิทธิ์ของคนอื่นด้วยในเวลาเดียวกันเราก็คาดหวังว่าคนอื่นก็เคารพสิทธิ์ในตัวเราเองอันนี้มันจะอยู่ในบทเรียนของพลเมืองดีแต่ถ้าพูดถึงคู่ขวัญที่ประกบกันเมื่อไหร่จะต้องถูกอกถูกใจแฟนๆทุกครั้งก็ต้องเธอคนนี้เลยค่ะเปิ้ลจารุณีสุขสวัสดิ์ที่ดูเหมือนว่าน้อยเรื่องที่ทั้งคู่จะแยกกันเพราะถ้ามีทูนที่ไหนแล้วมีจารุณีที่นั่นรับรองว่าคนเฮสนั่นตรึมเลยล่ะค่ะคุณได้ครับผมไม่ขออะไรมากขอให้คุณอยู่เป็นแก้วตาของผมได้ไหมครับค่ะน่าจะอยู่เป็นดวงตาแทนคุณอย่าผิดสัญญาสิคะเป็นแค่ดวงตาเท่านั้นผมจะรอจนกว่าคุณยอมเป็นขวัญใจด้วยนี่ผมบอกแล้วกันโอ้ยโอ้ยคุณประหลาดบ้าหรือไงหลักฐานอะไรอ่ะถึงว่าปรับปรำคนนี้ไม่ใช่ครับแล้วคนไหนล่ะที่เล่นเขาหนีกันไปหมดแล้วล่ะคุณพื้นที่แถวนี้ใครรับผิดชอบกำนันดนัยครับแกอยู่ไหนอยากจะพบเหรอใ
ช่เชิญผมขอมอบดอกไม้นี้ให้คุณด้วยหัวใจอันแสนซื่อรักถึงมันจะด้อยค่าแต่ผมก็มอบให้ด้วยหัวใจบริสุทธิ์บริสุทธิ์อุ้ยตุ๋ยเลยอุ้ยตั้งแต่สมัยเราเล่นหนังนะครับ30กว่าปีก่อนนะฮะ220กว่าเรื่องเนี่ยรู้สึกว่าได้เล่นหลากหลายบทได้เล่นหลากหลายอาชีพแล้วก็ได้เป็นอะไรที่หลายคนไม่ได้เป็นนะแบบซูเปอร์แมนอะไรเงี้ยแบบเหมือนซูเปอร์แมนยกรถได้อะไรก็ทำหมดนะฮะมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้คุ้มฮะสำหรับการบันเทิงสำหรับอยู่ในวงการอุตสาหกรรมบันเทิงคุ้มมากสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องถามตัวเราเองก่อนว่าเรามีศักยภาพเราพร้อมที่จะเดินเข้าไปแล้วก็ทำงานให้กับผู้ว่าจ้างเนี่ยแบบก็เรียกว่า 100% ไหมมนุษย์เราเนี่ยโกหกทุกคนได้แต่คนเดียวที่โกหกไม่ได้คือตัวเองเพราะฉะนั้นตัวเองต้องมีสัจจะในการที่จะยืนหยัดบนถนนบันเทิงได้เนี่ยแล้วต้องมีความอดทนมีอยู่2 อย่างนะครับและก็เป็นที่รู้กันนะคะว่านอกจากหนุ่มคนนี้จะมีพรสวรรค์ในด้านการแสดงแล้วการร้องเพลงของเขาก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเพราะในปี2527คุณฮิรัญทรัพย์มีผลงานเพลงเป็นครั้งแรกกับอัลบั้มผู้ชายเฉิบซึ่งก็ได้สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆของเขาเป็นอย่างมากถึงแม้ฉันจะแปลกแม้ฉันจะเป็นแม้ฉันจะเฉิบยังดีเพราะฉันนี้มีแต่ความจริงใจไม่หลอกลวงใครๆให้เสียคนสำหรับแฟนคลับรุ่นนานๆแล้วเนี่ยนะฮะก็ปีนี้ก็คงมีผลงานอะไรใหม่เยอะๆนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าแหวนแก้วเงินทองนี่ไม่ได้สำคัญเท่ากับสุขภาพของตัวเราเองนะครับก็ฝากไว้ว่ารุ่นเราเนี่ยมันก็อายุเยอะแล้วล่ะมากันหลายศตวรรษแล้วนะอยู่กันมานานดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับสำหรับแฟนๆใหม่ๆที่มาติดตามระยะหลังเป็นละครก็ดีเป็นอะไรก็ดีนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่ว่าให้ใช้ชีวิตให้ถูกต้องนะครับแล้วคุณก็จะไม่ผิดหวังและคุณก็จะไม่เสียใจครับผมทุกวันนี้ทูนฮิรัญทรัพย์อาจจะรับงานน้อยลงเพราะมีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่เขาก็ยังคงมีรอยยิ้มเสียงหัวเราะและคิดบวกอยู่เสมอถึงแม้เขาจะเจอเรื่องหนักหนาสาหัสก็ตามทีและสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในการใช้ชีวิตของเขาก็คือความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อสังคมเพราะเขาตระหนักอยู่เสมอว่าการเป็นคนไทยก็ต้องทำดีตอบแทนคุณแผ่นดินก็ต้องขอปรบมือให้กับพระเอกตัวจริงของวงการคนนี้เลยนะคะ